ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมนำมาลงให้พี่น้องดูนะครับเพราะว่าผมถ่ายจากกรุงเทพนะครับไปที่สมุทรสาครนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เริ่มจากมหาชัยเมืองใหม่ไปทางตัวเมืองสมุทรสาครนะครับไปสิ้นสุดที่สะพานแม่น้ำท่าจีนนะครับถ้าเลนขวานี่มันจะเป็นเลนที่วิ่งเร็วนะครับใช้ความเร็วถ้ามีอุบัติเหตุอะไรพวกนี้เราก็อาจจะเบรกไม่ทันนะครับข้างหน้านี้เป็นจุดใหญ่นะเป็นจุดมหาชัยเมืองใหม่นะครับเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุของการก่อสร้างอะไรหล่นลงมาหรือว่ารถชนกันเองนะครับก็มีให้เห็นได้ตลอดนะครับตอนนี้ก็มาถึงมหาชัยเมืองใหม่นะครับนี่เป็นตลาดมหาชัยเมืองใหม่นะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นตลาดมหาชัยเมืองใหม่ด้านซ้ายนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่ออีกนะครับกับต่างระดับถนนเอกชัยนะครับออกไปทางซ้ายก็จะเข้าตัวเมืองสมุทรสาครเป็นถนนที่กว้างนะครับถนนพระรามที่2ตรงนี้ก็มีน่าจะเป็นรถติดนะครับเกี่ยวกับการเบี่ยงเลนหรืออะไรสักอย่างนะครับข้างหน้าเป็นจุดก่อสร้างใหม่นะครับวันนี้ก็เอารถมาเข้าศูนย์บริการนะครับหลังจากเลื่อนมานะครับตั้งแต่วันที่10เมษายนเพราะว่าติดช่วงสงกรานต์นะครับก็เอามาเข้าเป็นวันที่24เมษายนนะครับก็จะมาอีกทีก็อีก6เดือนนะครับเช็คระยะไปเรื่อยๆนะครับจะพาพี่น้องดูไปเรื่อยๆนะครับรถก็จะเริ่มชะลอตัวนะครับติดขัดเป็นบางจุดนะเนื่องจากมีอุบัติเหตุนะครับอาจจะมีรถเสียบ้างรถชนท้ายกันหรือว่าเฉี่ยวชนกันนะครับมีได้เป็นระยะนะครับการขับรถเราก็ต้องมีสติระมัดระวังกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครนะครับถ้าตรงไปก็จะเข้าตัวเมืองสมุทรสาครนะมาเก็บบรรยากาศฝากพี่น้องกันนะครับอัป
เดตความคืบหน้าการก่อสร้างทางยกระดับนะครับหรือว่าทางมอเตอร์เวย์สายใต้นะถนนนี่ก็ถือว่ายังวิ่งได้ดีนะครับถนนก็ไม่ชำรุดเท่าไหร่นะก็อาจจะมีชำรุดบ้างนะครับเพราะว่ารถบรรทุกวิ่งเยอะนะสำหรับถนนเส้นนี้นะครับวันหนึ่งก็เป็นแสนสองแสนคันนะครับจุดนี้ก็อยู่ก่อนเข้าตัวเมืองสมุทรสาครนะครับจะมีการใส่เหล็กนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจุดนี้เราวิ่งอยู่เลนกลางนะครับน่าจะปลอดภัยได้ระดับหนึ่งเนี่ยก็จะมายูเทิร์นตรงข้างหน้านี้นะครับสะพานยูเทิร์นข้างหน้านี้แล้วก็จะเข้ากรุงเทพนะครับตรงนี้ออกไม่ได้นะครับต้องไปยูเทิร์นข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะมีจุดยูเทิร์นให้หรือเปล่านะถ้าไม่มีจุดยูเทิร์นให้ก็ต้องไปนู่นเลยนะครับตัวจังหวัดกันเลยเดตนะครับการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์นะครับสายใต้นะครับถนนพระรามที่2ตามคำขอของพี่น้องนะครับ FC นะครับนี่ครับบางจุดเขาก็ทำด้านบนแล้วนะครับใส่คานทางวิ่งด้านบนแล้วนะถือว่าคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนที่ผมมานี่ยังเพิ่งจะเทเสากันเลยนะครับแถวนี้มาอีกทีนี่ถือว่าคืบหน้าไปเยอะเลยนะออกสมุทรสาครนะครับออกทางคู่ขนานนะจะออกได้หรือเปล่านะออกไม่ได้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นด้านซ้ายจะเป็นทางเข้าตัวเมืองนะครับเราต้องไปยูเทิร์นใต้สะพานนะครับสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนการก่อสร้างก็ยังมีไปอีกนะครับไปอีกเยอะไปอีกไกลเลยนะครับผมเองก็อาจจะไม่ได้รีวิวให้ดูไปจนถึงนู่นนะครับก็อาจจะรีวิวถึงแค่ตัวจังหวัดสมุทรสาครแค่นั้นเองนะครับจริงๆการก่อสร้างของเขานี่มันยังมียาวไปอีกไกลเลยนะมีหลายสัญญานะครับนี่
แต่ละสัญญาเขาก็จะมีป้ายติดไว้นะครับระยะเวลาก่อสร้างเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดใครสามารถอ่านทันนะครับเพราะว่าอยู่กลางถนนนะผมก็จะไปยูเทิร์นใต้สะพานนะครับสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นทางตัวเมืองสมุทรสาครนะครับถ้าเราตรงไปก็จะไปบ้านแพ้วสมุทรสาครสมุทรสงครามตรงนี้สะพานตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นสะพานยูเทิร์นสำหรับมอไซค์นะครับนี่ก็เคยมีข่าวเหมือนกันนะครับว่ามีรถเก๋งวิ่งขึ้นนะครับเขาอาจจะเข้าใจว่าเป็นสะพานยูเทิร์นของรถใหญ่นะวิ่งขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้กว้างนะครับขึ้นไปก็เสียหายเลยนะครับรถติดเลยครับก็นำมาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้กับช่องบ่าวลินนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับก่อนสงกรานต์จริงๆผมก็ไปต่างจังหวัดนะครับผมไปช่วงกลางคืนนะอาจจะไม่ได้รีวิวให้ได้ดูนะครับขากลับก็มีถ่ายไว้บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เอาลงให้ดูสำหรับถนนในต่างจังหวัดของประเทศไทยนะครับทางภาคอีสานก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับถนนโครงสร้างพื้นฐานนะครับของการคมนาคมของประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ Apple.